بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เรามารวมตัวกันในมัสยิดในบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่มีเกียรติในสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ศึกษากันในค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญเป็นแบบอย่างของเหล่าบรรดาซะละฟุซอลและบรรดาบรรพชนของพวกเราที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยกับการเรียนรู้ในอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเขาได้เรียนรู้ในหลักการอ่านในการท่องจำอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะให้ลูกหลานของเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีคำอยู่สองคำนะครับซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันคำแรกคือคำว่าอัตตาริกเราจะเรียกว่าตาริกจริงๆแล้วด้วยกับตัวฮัมซะตาฮาริกนะครับคำว่าตาฮาริกเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์โดยทั่วๆไปแต่ถ้าเราจะพูดถึงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะใช้คำว่าอัสซีรอคำว่าซีรอเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญการเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์การเรียนรู้ในเรื่องราวของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและมันก็จบลงไปแล้วแต่การเรียนรู้ในประวัติศาสตร์อิสลามและโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะทำให้เราเพิ่มพูนในเรื่องของอีมานมันจะทำให้เรามีความรักมีความหวงแหนในศาสนาอิสลามมันทำให้เรารู้นะครับว่ากว่าที่ศาสนาอิสลามจะมาถึงพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันต้องผ่านขบวนการต่างๆอย่างมากมายมันต้องผ่านนะครับการทดสอบต่างๆอย่างมากมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และโดยเฉพาะในเวลา13ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะห์เรื่องราวต่างๆนะครับจากการเริ่มต้นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นได้อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดบนหน้าโลกใบนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปเรียนรู้ถ้าเราถอดบทเรียนในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เรามีการเพิ่มพูนอีหม่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือการเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับเราผ่านในเรื่องของการตะวาฟเราผ่านในสถานที่ต่างๆที่เมืองมักกะห์แล้วเราได้รู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมันจะทำให้เรามีความลึกซึ้งและมันจะทำให้เรามีความหวงแหนผมเคยพาบรรดาฮุดยาตเนี่ยนะครับไปเยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เมืองมักกะเราได้เห็นนะครับถ้ำฮิเราะสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานวะฮีนะครับประทานบทบัญญัติของอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นครั้งแรก
ที่เรารู้กันนะครับว่าก็คือในอายะอิกรอเราได้เห็นภูเขาซูรนะครับและก็มีถ้ำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรได้ไปหลบได้ไปพำนักที่ถ้ำแห่งนั้นเนี่ยก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองมะดีนะห์เวลาที่เราไปสถานที่เหล่านั้นด้วยกับการมีความรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกหวงแหนและก็รักศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมักกะห์เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีนั้นมีอายุได้40ปีเป็นสิ่งที่เรารู้ในหน้าประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่ที่เมืองมักกะห์ตั้งแต่ท่านนบีเติบโตมานะครับเป็นชาวเมืองมักกะห์เนี่ยท่านนบีไม่เคยที่จะก้มกราบไม่เคยที่จะสุญูดนะครับต่อรูปเจเวตที่อยู่รายล้อมกะบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องราวของสุราเรื่องราวของการทำซินาเรื่องราวของสิ่งที่เป็นสิ่งที่โสมมต่างๆที่อยู่มากมายดากเดือนในเมืองมักกะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่เคยประสบหรือไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วก็คัดเลือกมาเป็นรอซูลมาเพื่อที่จะนำสารของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแก่บรรดามนุษยชาตินั้นนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความสะอาดบริสุทธิ์จากสิ่งต่างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเกิดมาในสภาพของการเป็นเด็กกำพร้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอยู่ในสภาพของคนที่ยากจนจนกระทั่งท่านต้องไปรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวเมืองมักกะห์เพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สอนให้เราได้รู้นะครับว่าแม้นว่าเราจะเป็นคนที่ยากจนสักแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่งอมืองอเท้าแต่ถ้าเราออกไปแสวงหาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราริสกีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นย่อมที่จะเกิดขึ้นและกระประสบกับบรรดามนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สอนเรานะครับว่าไม่ว่าริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดให้กับเราจะมากจะน้อยหน้าที่ของเราคือการออกไปแสวงหาริสกีต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดก่อนที่เราจะเกิดมาบนหน้าโลกใบนี้เสียอีกหลังจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เกิดความตระหนกเพราะสิ่งที่ท่านนบีพบนะครับก็คือการพบกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามท่านนบีถูกกอดจากท่านญิบรีลและก็ท่านญิบรีลก็ได้นําอายะห์กุรอานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาแก่ท่านนบีอายะห์หนึ่งการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีที่เมืองมักกะห์เนี่ยบรรดานักประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือการเผยแพร่แบบลับๆการเผยแพร่แบบลับๆนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัยยูฮันมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่กำลังห่มกายของเขากุมฟาอังซิรจงลุกขึ้นและก็ตักเตือนจงลุกขึ้นและก็ตักเตือนวะร็อบบะกะฟะกับบิรนะครับและด้วยกับพระผู้อวยพรของพวกเจ้าเนี่ยเจ้าจงกล่าวแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิยาบะกะฟะตอฮิรอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ลุกขึ้นมาจากผ้าห่มเพื่อที่จะมาเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนอะไรแก่พวกเราอย่างมากมายประการแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการทํางานศาสนาการทํางานศาสนาการดะวะการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องใช้ความอดทนจะต้องเสียสละเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับนอนเวลาที่คนส่วนใหญ่พักผ่อน
บุคคลผู้ที่ซึ่งเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของพวกเขาก็คือการนำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกแก่คนทั่วไปวะซิยาบะกะฟะตอฮิรและคุณลักษณะ1ของผู้ที่เป็นนักเผยแพร่วะซิยาบะกะเสื้อผ้าอาภรณ์ของพวกท่านเนี่ยฟะตอฮิรจงให้มีความสะอาดตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกกับเราในฐานะของคนที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราถือว่าเป็นอุมมะตุนอิยาบะอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1เรียกว่าอุมมะตุดดะวะคําว่าอุมมะหรือประชาชาติดะวะนั่นก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่เกิดหลังจากการเรียกร้องไปสู่ศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เราจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นอุมมะตุดดะวะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอุมมะตุนอิยาบะห์คําว่าอุมมะตุนอิยาบะห์ก็คือพวกเรานี่แหละครับหลังจากที่เราได้รับฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องราวศาสนาอิสลามนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วก็ถ่ายทอดเรานำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติเรากล่าวกะลิมะชะฮาดะเราปฏิญาณตนว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถูกเรียกว่าเป็นอุมมะตุนอิยาบะและหลังจากที่เราเป็นอุมมะตุนอิยาบะพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากเหล่าบรรดาซอฮาบะที่ได้รับการเรียกร้องการเชิญชวนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ในการเผยแพร่ตรงนั้นหน้าที่ของพวกเราคืออะไรพี่น้องหน้าที่ของพวกเราคือการเป็นทูตของศาสนาอิสลามด้วยกับการแสดงออกในสิ่งที่เป็นรูปแบบสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ได้รู้จักว่านี่คืออิสลามที่แท้จริงและขบวนการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจากการเรียนรู้การศึกษาในสิ่งที่เป็นสุนนะชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามและรูปแบบของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในช่วง3ปีแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยฉันได้ถูกแต่งตั้งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นนบีเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะออกไปประกาศให้กับชาวมักกะฮ์ทุกคนนะครับที่ขณะนั้นเนี่ยกำลังอยู่กับการเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องเชื่อในสิ่งที่ฉันซึ่งเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกไม่ใช่รูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มในการเผยแพร่ศาสนาก็คือเริ่มจากคนรอบข้างคนแรกที่ท่านนบีเริ่มก็คือภรรยาของท่านต่อมาก็คือคนที่เป็นเด็กรับใช้ของท่านหลังจากนั้นก็คือสหายอันเป็นที่รักของท่านเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราเริ่มเนี่ยให้เราเริ่มจากคนในครอบครัวของเราก่อนบุคคลแรกที่รับอิสลามก็คือท่านหญิงคอดียะห์บินติคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและข้าทาสคนแรกที่รับอิสลามก็คือท่านเซดบินฮาริซะซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเด็กคนแรกที่รับศาสนาอิสลามซึ่งขณะนั้นมีอายุได้ประมาณ8ขวบก็คือท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งเป็นลูกของลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสหายคนแรกที่รับศาสนาอิสลามด้วยกับคำเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนพี่น้องรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ท่านอบูบักรได้ตอบรับการเชิญชวนมาสู่ศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านอบูบักรได้กระทำในวันรุ่งขึ้น
ก็คือการนำเอาบุคคลอีกประมาณ10คนมาให้สัตยาบันและก็กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ1และจากส่วนของบุคคลเหล่านั้นก็คือบรรดามุบัชชะรูนบิญญันนะห์ไม่ว่าจะเป็นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานไม่ว่าจะเป็นท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟบุคคลเหล่านี้นะครับได้ตอบรับการเชิญชวนของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุคำถามก็คือว่าจะมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาสักแค่ไหนจะมีอายะห์กุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักกี่อายะห์ที่ท่านอบูบักรได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่วันเดียวเนี่ยแล้วท่านอบูบักรก็รับรู้ถึงมัสอูลียะห์หรือความรับผิดชอบที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำไปบอกต่อนำไปเชิญชวนกับบุคคลอื่นสิ่งนี้มันต้องย้อนกลับมาถามพวกเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากี่ปีเราเคยมั้ยที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปบอกแก่เพื่อนบ้านของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเราเคยไหมที่จะแสดงออกถึงความเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่บุคคลผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเราเคยไหมที่จะนำซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกในสังคมที่พวกเขาเหล่านั้นยังทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาวันนี้เราจะถามนะครับว่าศาสนาอิสลามให้อะไรกับเราบ้างแต่สิ่งที่เราจะต้องถามว่าวันนี้เราได้ให้อะไรกับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีในการเรียกร้องมาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมีผู้ที่เข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมืองมักกะฮ์เป็นจำนวนประมาณ40คนและหนึ่งในนั้นก็คือท่านอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมซึ่งบ้านของท่านอัรกอมเนี่ยนะครับซึ่งอยู่บริเวณภูเขาซอฟาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงแรกนะครับของการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบลับๆคำว่าลับๆก็คือหมายถึงว่าเป็นการบอกกันปากต่อปากแต่ผลที่มันได้คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นความเชื่อของชาวมักกะฮ์ที่เข้ามารับอิสลามจากการที่เป็นบุคคลผู้ที่เคยกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจวิตมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ด้วยกับการแต่งตำรับตำราแต่สิ่งที่เป็นการบอกถึงความสำเร็จของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการปลูกฝังอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าไปสู่หัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสอนให้เราได้รับรู้นะครับว่าการเริ่มต้นในการเรียนรู้การสั่งสอนในเรื่องราวของอิสลามนั้นเราจะต้องเน้นในเรื่องของการเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นในเรื่องของหลักความเชื่อที่ถูกต้องที่จะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใดก็ตามแต่ที่คนเหล่านั้นเขามีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามแต่ที่คนที่เราสอนมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดกับเขาก็ตามแต่เขาจะไม่มีวันสั่นคลอนออกจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างภาพที่เราเห็นในเรื่องราวของครอบครัวของท่านยาซิรอย่างภาพที่เราเห็นในเรื่องราวของท่านบิลาลอิบนุอบีรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนบุคคลเหล่านั้นแม้ว่าจะถูกทรมานแม้ว่าจะถูกทำร้ายมากมายสักแค่ไหนจนกระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิต
แต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขาออกหรือปฏิเสธในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายอมที่จะตายเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับเราฟังนะครับถึงคำกล่าวของซอฮาบะห์คนหนึ่งเมื่อซอฮาบะห์คนนั้นได้รู้ถึงภาคผลของคนที่เสียชีวิตในการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าซอฮาบะห์ท่านนั้นกล่าวว่ายังไงซอฮาบะห์ท่านนั้นกล่าวนะครับว่าฉันอยากที่จะมีชีวิตสัก100ชีวิตเพื่อให้แต่ละชีวิตเนี่ยฉันจะได้ออกไปต่อสู้ในการปกป้องศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉันรู้ดีนะครับว่าเมื่อฉันตายไปแล้วในสภาพของบุคคลผู้ที่ยิฮาดต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะได้รับรางวัลความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในช่วงแรกของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านนบีเนี่ยนะครับท่านนบีเผยแพร่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ไม่รีบเร่งจนกระทั่งนะครับเมื่อการเผยแพร่ของท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเหล่าบรรดาซอบะจากที่เคยกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจวิตมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เกิดขึ้นในการเผยแพร่อย่างเปิดเผยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสดะบิมาตุมัรโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าได้รับคำสั่งจากตัวของฉันคือมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาริดอานินมุชริกีนและจงออกห่างจากบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับภาพที่เกิดขึ้นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปบนภูเขาซอฟาเมื่อคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีเปิดเผยในเรื่องราวของการเผยแพร่ในช่วงแรก3ปีแรกของการเผยแพร่ท่านนบีเผยแพร่อย่างลับๆกับเหล่าคนที่ใกล้ชิดหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เปิดเผยในการเผยแพร่วะอังซิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีนะครับว่าจงตักเตือนคนที่เป็นญาติสนิทคนที่ใกล้ชิดแก่ตัวของท่านท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานให้เราได้รับทราบนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออายะห์กุรอานอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาเนี่ยท่านนบีก็ขึ้นไปบนภูเขาซอฟาและก็กล่าวเรียกเหล่าบรรดาเผ่าต่างๆของกุเรชที่อยู่ในเมืองมักกะห์และท่านนบีก็กล่าวแก่พวกเขานะครับว่าเราอักบัรตุกุมอันนะคอยลันบินวาดีหากแม้นว่าฉันเนี่ยบอกแก่พวกท่านว่าจะมีม้านะครับกองทัพม้าเนี่ยที่อยู่ในวาดีที่อยู่ในหุบเขาเนี่ยยูรีดูอันตุกีรออะลัยกุมอะกุนตุมมุศอดดีกีว่าจะมีกองทัพเนี่ยที่อยู่หลังหุบเขาจะเข้ามาจู่โจมมักกะห์พวกท่านจะเชื่อในสิ่งที่ฉันบอกหรือเปล่าก็รู้เหล่าบรรดาเผ่าต่างในเมืองมักกะเนี่ยก็ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามายารบนาอะไลกะกะซิบามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโกหกเมื่อมุฮัมมัดบอกเช่นนี้ฉันก็เชื่อในสิ่งที่มุฮัมมัดได้กล่าวก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่าฟะอินนีนะซีรุลละกุมบัยนะยะดัยอะซาบิชชะดีดฉันจะมาตักเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าพวกท่านยังอยู่กับการครบกราบไหว้ต่อบรรดาเจวิตออกจาก อยู่ในเรื่องของการทำชีริกการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าทั้งหลายก็คือการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อคำประกาศมาสู่ศาสนาอิสลามได้ดังก้องบนเนินซอฟาในวันนั้นเนี่ยการเป็นศัตรูต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเป็นศัตรูต่อศาสนาอิสลามก็ได้ถูกประกาศขึ้นในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
ตรงนี้เป็นสิ่งที่สอนให้กับพวกเราได้รับรู้นะครับว่าการเผยแพร่การเรียกร้องมาสู่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมที่จะประสบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรควันนี้บรรดาศัตรูของเราไม่ใช่เพียงแค่ชัยฏอนนะครับวันนี้ศัตรูของเราแม้แต่มนุษย์ที่พวกเขาเหล่านั้นมีความจงเกลียดจงชังและมีความอิจฉาริษยาต่อศาสนาอิสลามเขาก็ตั้งตนในการเป็นศัตรูเขาพยายามในทุกวิถีทางที่จะขัดขวางให้คนเข้ามาสู่การเข้าใจในศาสนาอิสลามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลแรกที่เป็นศัตรูกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือลุงของท่านท่านอบูละฮับซึ่งเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าอะลีฮาดาญะมาอะนะด้วยกับไซดังกล่าวนี้หรือที่พวกที่เจ้าเนี่ยเรียกพวกเราทั้งหลายมารวมตัวณสถานที่แห่งนี้ตับบัตละกายามุฮัมมัดความวิบัติจงเกิดขึ้นแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะอายะกุรอานมาเพื่อเป็นการบอกและเป็นการตอบโต้แทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตับบัตยะดาอะบีละฮะบิวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับพินาศพี่น้องรู้ไหมครับว่าอายะกุรอานอายะนี้เพียงแค่อายะเดียวเนี่ยนะมันเป็นอายะที่บ่งถึงความสัตย์จริงของอัลกุรอานและศาสนาอิสลามเพราะอะไรเพราะอายะกุรอานอายะนี้บอกถึงสภาพของอบูละฮับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอายะกุรอานอายะนี้บอกว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกแล้วสมมุตินะครับเกิดอบูละฮับมารับอิสลามก่อนที่จะเสียชีวิตแสดงว่าอายะกุรอานอายะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดของพระองค์นั้นเป็นจริงและพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นจริงเสมอเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาและก็บอกว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกเขาก็ตายไปในสภาพของบุคคลผู้ที่ปฏิเสธและก็ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแพร่อย่างเปิดเผยเนี่ยนะครับสังเกตนะครับวะอันซิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนจงด่าว่าจงเรียกร้องนะครับหลังจากการด่าว่าแบบลับๆจงด่าว่าจงเรียกร้องอาชีรอตะกัลอักรอบีนคือคนที่อยู่ในเครือญาติคือคนที่อยู่ในวงวานของท่านตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สอนให้เราได้รับทราบนะครับว่าเมื่อเราเผยแพร่และก็บอกกล่าวในเรื่องราวของศาสนาอิสลามให้กับคนในครอบครัวของเราแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปของพวกเราก็คือการนำเรื่องของอิสลามไปบอกแก่คนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เป็นญาติกับพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอังฟูซะกุมวะอะฮลีกุมนารอจงปกป้องตัวของเจ้าวะอะฮลีกุมและคนในครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับจะมีคำว่าอัลอาซอบียะคำว่าอาซอบียะเนี่ยแปลว่าอะไรคือแปลว่าความรักในพวกพ้องเราสังเกตง่ายๆอย่างเช่นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วในอดีตคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคนที่อยู่ในตระกูลหนึ่งตระกูลใดเนี่ยถามว่าเขาเลือกตระกูลอื่นไหมเขาไม่เลือกแม้ว่าคนอื่นอาจจะมีความรู้มีความสามารถมากกว่าแต่เขาไม่เลือกเขาเลือกคนในครอบครัวคนในตระกูลของเขาและโดยเฉพาะชาวอาหรับเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเขาจะมีความผูกพันในเรื่องของเครือญาติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราจะต้องเลือกในการเผยแพร่คนที่อยู่ในวงตระกูลของเราเพราะนั่นมันจะเป็นสิ่งที่จะปกป้องตัวของเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกเดินทางอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ถามว่า
ในวันนั้นเนี่ยถ้าบรรดามุชริกีนหรือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะมาสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้เสียชีวิตและไม่สามารถออกเดินทางไปได้สามารถทำได้ไหมทำได้แต่ทำไมเขาไม่ทำเพราะเขากลัวว่าถ้าเขามาสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอยู่ในตระกูลบะนีฮาชิมเนี่ยบะนีฮาชิมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เป็นสิทธิที่พวกเผ่าตระกูลอื่นเนี่ยมาฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียกร้องในเรื่องราวของศาสนาเริ่มจากคนในครอบครัวของเราและหลังจากนั้นนะครับขยายวงออกไปให้คนที่อยู่ในตระกูลของเราเพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาก้าวมาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะปกป้องเขาจะดูแลตัวของเรานะครับตัวอย่างเนี่ยนะครับที่เคยเกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาอัมบียะนะครับในสมัยอดีตอย่างเช่นท่านนบีลูธอะลัยฮิสลามเนี่ยท่านนบีลูธอะลัยฮิสลามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ส่งท่านนบีลูธมาในกลุ่มชนของท่านแต่ทว่ากลุ่มชนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสายตระกูลของท่านนบีลูธท่านนบีลูธอะลัยฮิสลามเนี่ยก็ได้กล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ากอละลาอันนะลีบิกุมกูวะตันเอาอาวีอีลารุกนินชะดีดหากแม้นว่าฉันเนี่ยมีคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่อยู่ในตระกูลหรือคนที่คอยให้การสนับสนุนเอาอาวีอีลารุกนิชชดีดหรือการที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะเป็นการดีแสดงว่าท่านนบีลูธอะลัยฮิสลามเนี่ยกำลังบอกกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าฉันอยากที่จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชนของฉันแต่ภาพที่เราเห็นคืออะไรกลุ่มชนของท่านนบีลูธปฏิเสธในคำเรียกร้องของท่านนบีลูธมาสู่ศาสนาอิสลามและบุคคลเหล่านั้นก็ได้ถูกลงโทษถูกอาสาบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือตัวอย่างของท่านนบีชูอัยบ์ท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเมื่อท่านนบีชูอัยบ์เผยแพร่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านก็เรียกร้องคนในกลุ่มชนของท่านเมื่อกลุ่มชนของท่านเนี่ยนะครับมารับศาสนาอิสลามเนี่ยวันที่บางส่วนต้องการที่จะทำร้ายนะครับหรือขับไล่ท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยพวกเขากล่าวนะครับว่าวะลาลารอตุกะลารอจิมนาแกวะมาอันตะอะลัยนาบีอาซีดโอชูอัยบ์เอ๋ยหากแม้นว่าไม่ด้วยกับกลุ่มชนของเจ้าแล้วเนี่ยพวกเราจะเอาก้อนหินเนี่ยคว้างให้เจ้าจนเจ้าเนี่ยเสียชีวิตเพราะเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในหมู่ของพวกเราแต่ด้วยกับการที่มีคนที่อยู่ในตระกูลคอยที่จะดูแลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับที่เมืองมักกะหลังจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีเนี่ยประกาศหลังจากนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศศาสนาอิสลามอย่างเปิดเผยสิ่งที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอบะห์ได้รับก็คือการถูกทำร้ายก็คือการถูกย่อเย้ยถากถางก็คือการที่บางคนเนี่ยแทบที่จะมาฆ่ามาสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านอบูบักรนะครับอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บุคคลเหล่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่เคยที่จะให้หัวใจของเขาเนี่ยออกห่างนะครับจากคำสอนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของพวกเขาผมมีเรื่องราวของ2เมากิฟเนี่ยที่อยากจะมาแชร์ให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านนบีในเมืองมักกะคือเหตุการณ์ของคน2คนเพราะเหตุการณ์ของคน3คนคนแรกก็คือลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูตอลิบท่านอบูตอลิบเนี่ยนะครับเป็นคนที่รักและก็ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับลูกคนหนึ่งของท่านแต่ท่านอบูตอลิบปฏิเสธที่จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ
จนกระทั่งวันที่ท่านอบูตอลิบเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาหาได้ไปเยี่ยมท่านอบูตอลิบและก็กล่าวแก่ท่านอบูตอลิบนะครับว่ายาอัมโอ้ลุงของฉันกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกาลีมาตุนอุฮาจูบิฮาอัลลอฮิอัซซะวะจัลลาถ้าลุงกล่าวคำนี้เนี่ยฉันจะนำคำพูดนี้ของลุงเนี่ยไปบอกต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รอบๆตัวของท่านอบูละฮับก็คืออบูยะฮันรอบๆตัวของท่านอบูตอลิบก็คืออบูละฮับอบูยะฮันก็ได้กล่าวนะครับว่าอบูตอลิบท่านจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นบิดาของท่านกันนั้นหรือท่านอบูตอลิบก็ได้กล่าวก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างนะครับว่าฉันขอตายในความเชื่อของอับดุลมุตตอลิบพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะกุรอานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะโอ้มุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถที่จะให้ทางนำแก่บุคคลผู้ที่เจ้ารักวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางนำแก่บุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าท่านอบูตอลิบสิ่งที่มาขวางระหว่างท่านกับอีหม่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการให้ความรักอย่างเกินเลยต่อบรรพบุรุษสิ่งที่ทำให้ท่านอบูตอลิบปฏิเสธที่จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก็คือในเรื่องของความรักการเทิดทูนนะครับอย่างมากมายต่อบรรพบุรุษของท่านสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขวางฮีดายะห์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นกับท่านอบูตอลิบมันกำลังสอนพวกเรานะครับว่าประการแรกเวลาที่เราเรียกร้องเวลาที่เราเผยแพร่เวลาที่เราบอกกล่าวในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าคนที่เราพูดหรือคนที่เรากำลังสื่อเนี่ยเขาจะตอบรับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเพราะฮิดายะห์มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะห์มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทางนำมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หน้าที่ของเราคืออะไรคือการบอกคือการตักเตือนเพราะนี่คือมัสอูลียะหรือความรับผิดชอบที่มีต่อพวกเราหลังจากที่เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่สองพี่น้องที่รักทั้งหลายการยึดติดความคลั่งไคล้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมากจนเกินไปมันจะนำมาซึ่งการขัดขวางตัวของบุคคลนั้นออกจากสัจธรรมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราเห็นนะครับบางครั้งเวลาที่เราไปบอกบางครั้งเวลาที่เราไปเตือนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราไปบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบการกระทําของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คำพูดหนึ่งที่เรามักที่จะได้ยินปู่ย่าตายายของฉันเขาทำกันมาแบบนี้ถ้าวันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดแสดงว่าปู่ย่าตายายของพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นชาวนรกคำพูดลักษณะนี้เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเวลาที่เรานำเรื่องราวที่ถูกต้องเวลาที่เรานำซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนั่นการตัดสินเป็นสิทธิที่เป็นหน้าที่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หน้าที่ของบุคคลผู้ที่รับรู้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องนั่นก็คือจะต้องทิ้งในสิ่งที่เป็นความผิดทิ้งในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมของศาสนาหันมาสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเอาความรู้สึกความรักนะครับที่มีต่อบรรพบุรุษของพวกเราหรือการกระทำของบรรพบุรุษของพวกเรามานำหน้าศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานำหน้าคำสอน
มานำหน้ากิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ตัวของเราไม่ได้รับฮิดายะห์ไม่ได้รับในสิ่งที่เป็นทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่2ก็คือบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันคืออบูละฮับอบูละฮับเนี่ยนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดหรือประสูติขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยเขามีความปิติยินดีเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นลูกของท่านอับดุลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นน้องชายของเขาแต่หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหลานรักเป็นบุคคลผู้ที่เขารู้จักดีนะครับว่าเป็นอันอามีนเป็นบุคคลผู้ที่มีความซื่อสัตย์และสิ่งต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทต่างๆของท่านนบีนั้นเป็นที่รับรู้แก่เขาแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอิสลามอบูละฮับปฏิเสธด้วยกับอะไรล่ะพี่น้องด้วยกับความตะกับบุรด้วยกับความเย่อหยิ่งจองหองด้วยกับความกลัวว่าถ้าปฏิบัติตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอำนาจความมั่งคั่งที่อยู่กับเขาในขณะที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยก็จะหายไปดังนั้นเองนะครับการตะกับบุรการเย่อหยิ่งจองหองหรือบุคคลผู้ที่ตะกับบุรเย่อหยิ่งจองหองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าจะไม่ได้รับกลิ่นไอของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนใกล้ชิดกับท่านนบีคนที่ท่านนบีมีความปรารถนาท่านนบีเคยขอดุอานะเคยขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำนะครับแก่บรรดาบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่านอบูละฮับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูยะฮันแต่เมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฮิดายะห์ไม่ให้ทางนำสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่เรามาฟังในเรื่องราวของบุคคลที่3ในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะสิ่งที่เป็นคำกล่าวที่ถูกเผยแพร่ไปยังเมืองต่างๆก็คือในเมืองมักกะเนี่ยมีคนบ้ามีนักไสยศาสตร์มีคนที่ถูกคุณไสยที่มากล่าวอ้างว่าเขาเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับได้เล่าให้กับเราฟังถึงเรื่องราวของซอบะคนหนึ่งซอบะคนนี้ชื่อว่าดอมมาตรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านดอมมาตอันอัซดีนะครับเป็นแพทย์แต่เป็นแพทย์แผนโบราณในยุคสมัยอดีตนะท่านดอมมาตเนี่ยได้เดินทางมายังเมืองมักกะและพอมาถึงเมืองมักกะก็ได้รับทราบข่าวในเรื่องของการใส่ร้ายนะครับที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนกล่าวนะครับว่าอินนามุฮัมมัดันมัจญูนมุฮัมมัดเป็นคนบ้าดอมมัดบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สามารถจะรักษาคนบ้าได้ดอมมัดบอกว่าฉันจะไปหามุฮัมมัดถ้าเขาเป็นคนบ้าเนี่ยฉันจะรักษาเขาเองพอดอมมัดไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดอมมัดก็กล่าวกับท่านนบีของเรานะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอินนีอุรกีมินฮาซิริห์ฉันจะเป่ารักษาท่านวะอินนัลลอฮะยัชฟีอะลายะดีมันยะชาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือคำพูดนี้หมายความว่าไงหมายความว่าชาวอาหรับในยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาก็รู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าเพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นนำรูปปั้นรูปเจเวตมาตั้งภาคีและบอกว่ารูปปั้นรูปเจเวตเหล่านี้เป็นสื่อระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่รู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านดอมมาดได้กล่าวนะครับว่าฉันจะเป่ารักษาท่านและถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์เนี่ยท่านจะหายจากการเป็นบ้าฟะฮัลละกะอุรกีกฉันจะท่านจะอนุญาตให้ฉันเป่ารักษาท่านไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไงพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดเรียกดอมมาดมานั่งใกล้ๆและท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุ
มัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลินฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮูอัมมาบะตรงนี้เราเรียกเป็นคุตบะตุนฮายะคือเป็นการพูดก่อนที่ท่านนบีจะกล่าวในสิ่งที่เป็นคุตบะหรือคำสั่งสอนเพราะแค่ท่านนบีกล่าวแค่นี้เนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านดอมัดบอกนะครับว่าอะอิดอะลัยยะกะลิมาติกพูดประโยคนั้นให้ฉันฟังอีกครั้งหนึ่งท่านนบีก็กล่าวอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮพอกล่าวดอมัดบอกว่าพูดให้ฉันฟังอีกครั้งหนึ่งท่านนบีก็กล่าวเป็นครั้งที่3ดอมัดก็กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่านำมือของท่านออกมาอุบายูกะอะลันอิสลามและฉันจะให้คำสัตยาบันในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่ท่านและท่านดอมมาดก็ได้รับฮีดายะทางนำจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกะลิมะฮ์ชาฮะดะห์ทั้งที่ท่านดอมมาดมายังเมืองมักกะด้วยกับเจตนานะครับที่จะรักษาบุคคลผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าแต่เมื่อฮีดายะจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นท่านดอมมาดก็กลายเป็นบ่าวผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างมากมายอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญเกิดขึ้นก่อนการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีได้เดินทางในยามค่ำคืนไปยังบัยตุลมักดิสและขึ้นไปรับบทบัญญัติของการละหมาดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรพี่น้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดหวังท้อแท้ในการเรียกร้องชาวเมืองมักกะมาสู่ศาสนาอิสลามมีคนที่เข้ามารับอิสลามมีเพียงแค่จำนวนน้อยท่านนบีก็ต้องการคนที่จะคอยให้การสนับสนุนท่านในการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีเดินทางไปยังเมืองตออิฟสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบจากชาวเมืองตออิฟก็คือการถูกปฏิเสธและมีหนำซ้ำยังถูกขว้างด้วยกับก้อนหินจนกระทั่งร่างของท่านเต็มไปด้วยกับเลือดและท่านนบีก็เดินทางกลับมายังเมืองมักกะฮ์ในสภาพของความโศกเศร้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางจากมักกะฮ์ไปยังบัยตุลมักดิสในยามค่ำคืนและขึ้นไปรับบทบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่ท่านนบีนะครับว่าหากแม้ว่ามนุษย์ที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้จะปฏิเสธต่อตัวของเจ้าแต่ให้เจ้ารู้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่คู่กับตัวของเจ้าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เหมือนกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าแม้นว่ามนุษย์ทั้งโลกจะรวมตัวกันเพื่อที่จะทำลายศาสนาอิสลามแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปกป้องศาสนาของพระองค์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลามินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอคำถามทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ท่านนบีขึ้นไปรับบทบัญญัติจากพระองค์บนฟ้าชั้นที่7จากเมืองมักกะฮ์เลยทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ไปสู่เมืองบัยตุลมักดิสบัยตุลมักดิสความสำคัญคือเป็นเมืองของบรรดาอัมบียะฮ์บรรดานบีทั้งหลายเหมือนกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่ท่านนบีและประชาชาตินะครับว่าวันนี้การเผยแพร่ศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติวันนี้การเป็นนบีของตระกูลของท่านนบีอิสฮากได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ตระกูลของท่านนบีอิสมาอีลวันนี้
ศาสนาอิสลามนั้นนะครับจะเป็นศาสนาที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อชาวเมืองมักกะห์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ในยุคสมัยนั้นที่จะเดินทางจากมักกะห์ไปยังบัยตุลมักดิสและกลับมาในช่วงเวลาเพียงแค่ค่ำคืนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการทดสอบแก่ชาวเมืองมักกะห์และเป็นการทดสอบแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่รับศาสนาอิสลามที่เมืองมักกะห์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนที่เคยศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนตกมุรตัดแต่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวแก่ท่านอบูละฮับนะครับว่าทำไมฉันจะไม่เชื่อในสิ่งที่มุฮัมมัดได้กล่าวว่าเขาได้เดินทางในยามค่ำคืนไปยังบัยตุลมักดิสเพราะฉันเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในเรื่องราวของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจึงได้รับสมญานามนะครับว่าอัสซิดดีกนะครับหรือบุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่สัตย์จริงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามที่เมืองมักกะห์สิ่งที่มันเป็นบทเรียนที่จะสอนให้กับพวกเราได้รับทราบก็คือว่ากว่าที่ศาสนาอิสลามจะเดินทางมาถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาเหล่านั้นประสบกับการทดสอบอันมากมายแล้วก็ใหญ่หลวงจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาสามารถที่จะผ่านบททดสอบเหล่านั้นได้จนกระทั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงพวกเขานะครับว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันรอดิยัลลอฮุอันฮุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขาก็มีความพอใจในที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าวันนี้เมื่อเรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บททดสอบต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวนะครับของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านี้นะครับและตายไปในสภาพของผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่เราแพ้ต่อบททดสอบต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็ไม่ต่างจากบุคคลผู้ที่เป็นกุฟาร์พวกชาวกุเรชที่ปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเวลาที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันไม่พอแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละเหตุการณ์มันมีบทเรียนที่สอนแก่พวกเราเพราะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากกับพวกเราในวันนี้เนี่ยสอนลูกสอนหลานของพวกเรารวมถึงตัวของพวกเราเองในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำมาสู่ความภาคภูมิใจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ให้เราเรียนรู้และนำสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เหล่าบรรดาซอบะห์รวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือบททดสอบเหล่านั้นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเป็นบทเรียนแก่ชีวิตของพวกเราเพราะมิฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็อาจจะตกอยู่ในหลุมพรางของผู้ที่ไม่หวังดีต่อศาสนาอิสลามแต่เมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องไม่ว่าจะมีคำพูดใดนะครับที่มาพูดถึงศาสนาอิสลามไม่ว่าจะมีคำใส่ใครใดที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจิตใจอีหม่านของเราก็จะไม่มีวันที่จะคลอนแคลนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราขาดการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีความรู้ในชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะถูกหลอกจากคนที่ไม่หวังดี
ต่ออิสลามไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ในชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเองหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวสั้นๆนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีนั้นเผยแพร่ศาสนาอยู่ที่เมืองมักกะห์นะครับมีประเด็นคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรในสิ่งที่ได้พูดไปแล้วบ้างไหมครับถ้าไม่มีคำถามนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นหลังจากการอพยพนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่เมืองมะดีนะห์เหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับให้มีความรักนะครับต่อศาสนาอิสลามให้มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากที่จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยเป็นคนที่มีความรักต่อซุนนะห์ของท่านนบีเป็นอย่างมากจนกระทั่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับเวลาที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านจะขี่อูฐของท่านแล้วจะขี่อูฐไปบนถนนรอบๆเมืองมะดีนะห์ซอฮาบะห์ท่านอื่นก็กล่าวถามกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ท่านทำให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยขี่อูฐเดินไปยังถนนบนถนนหนทางในเมืองมะดีนะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้กล่าวนะครับว่าฉันหวังว่ารอยเท้าของอูฐของฉันเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปทับกับรอยเท้าของอูฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอบะไม่ได้มีความรักเพียงแค่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราบรรดาซอบะมีความรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการปฏิบัติของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวันนี้ตัวของเราจะต้องถามนะครับว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยรักในซุนนะของท่านนบีมากแค่ไหนเราปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนรู้เราปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับการศึกษาเราปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดว่านี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเราละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยกับผลประโยชน์ของดุนยาเป็นสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็เตือนตัวของผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากที่จะอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวงสวรรค์เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัตินะครับก็คงจะฝากจากลาพี่น้องนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์